งแนะนำตัวก่อนครับพี่โอเคครับสวัสดีครับผมโอ่งนะครับทำงานเบื้องหลังจะเยอะกว่าเบื้องหน้านะครับก็ทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินในค่ายมีเรคคอร์ดนะครับก็มีหลายๆเพลงที่ทำไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีทำรายการชื่อว่าหมาติดเกาะนะครับห้องๆประมาณนั้นที่บ้านนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาชอบเล่นเบสพี่ชายก็จะได้เริ่มเล่นก่อนนะเขาจะได้กีตาร์คลาสสิกมาตัวนึงแล้วก็เอามาเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยก็งูปลาอะไรเงี้ยจับดีดๆไปอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจับกีตาร์ตั้งแต่นั้นมาอะไรเงี้ยก็เริ่มชอบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นได้เลยอะไรเงี้ยมีเสียงออกมาเราก็เล่นเท่าที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยเล่นได้ไม่นานนะเล่นแป๊บเดียวก็จะรู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ยใจร้อนตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนกับเราได้ฟังเทปที่เป็นเทปแบบเทปรวมเพลงจากฝั่งเมืองนอกอะไรเงี้ยเพื่อนเอามาให้ฟังแล้วโคตรเก่าเลยนะ Highway Star Rock Bottom พวก Led Zeppelin พวกอะไรรวมๆอยู่เราก็ฟังแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยเล่นกีตาร์คลาสสิกนี่มันไม่ได้เสียงแบบที่เราต้องการแล้วก็เลยต้องหากีตาร์ไฟฟ้าคราวนี้ก็เลยบอกกับพ่อนี่แหละดีมากเลยคุณพ่อใจดีมากสนับสนุนก็พาไปซื้อกีตาร์ตัวแรกเป็นทรงที่เรียกว่าแบบ Stratocaster Strat อะไรเงี้ยซื้อมายังไม่มีตัวแอมป์ด้วยเล่นเสียบแบบกับสตีริโอแล้วก็แกะเพลงเล่นเลยนั่นแหละ Fender ตัวแรกเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนั้นผมเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายแกรมมี่แล้วเรียกว่าตอนนั้นเรียกว่าเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วกันนะไม่ได้มีผลงานอะไรเลยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็เลยเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ผมไปแอดวานซ์เงินจากบริษัทแกรมมี่นะครับจากค่ายจีนี่เรคคอร์ดมาเพื่อซื้อกีตาร์ Fender ตัวแรกของผมซึ่งเป็นเทเลพลัสสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวถือว่าเป็น Fender ตัวแรกแล้วก็เป็นเทเลตัวแรกด้วยใช้อยู่นานมากนะชอบมากเลยตอนนั้นรู้สึกว่ารุ่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะในยุคนั้นแล้วก็อยู่กับเราได้สักพักใหญ่ๆก็มีเพื่อนมาจีบขอซื้อไปก็ด้วยความใจดีก็ขายเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับความชอบมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราได้เห็นรูปทรงสรีระของเขาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรามองเข้ามาจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปสัมผัสอยากจะเข้าไปจับแล้วหลังจากนั้นที่เรียกว่ามีอิทธิพลแบบเข้ามามากๆอีกก็น่าจะเป็นริชชี่คอสเซนครับก็คือในช่วงเวลาที่เขาเล่นกับวง Poison ซึ่งผมชอบวงนี้อยู่แล้วเนี่ยเห็นเข้ามาเล่นแล้วก็เห็นว่าเขาใช้ Fender Tele นะคอขาวบอดี้ก็เป็นสีคล้ายๆอย่างนี้แหละ Sunburstเขาเล่นในวงร็อกขนาดนั้นแต่เขาใช้เทเลเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยตามดูไปเรื่อยๆจนเขาทำเป็นซิกเนเจอร์ออกมาที่เป็น Made in Japan นะครับผลิตในญี่ปุ่นตอนนั้นเรียกว่าเก็บไว้ที่บ้านหลายตัวหลายสีเลยอะไรเงี้ยครับใช่เท่าที่อยู่ตอนเนี้ยคือมันน่าจะมีเทเลสีนี้ผมมีน่าจะ2ตัวนะที่เป็น Sunburst จาก Music Concept 1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงนี่รู้สึกจะเป็นตัวแรกที่ซื้อต่อเพื่อนมาแล้วก็มีสีดำสีขาวที่เป็นเทเลนะแล้วก็มีตัวที่เป็นสแตทสีแดงอีกตัวนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะจริงๆแล้วก็แต่ก็จะซื้อซ้ำๆมานะอย่างสีขาวเคยมี2ตัวสีดำเคยมี3ตัวแล้วก็เก็บไว้แล้วบางทีก็ขายออกไปเพื่อนมาขอซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยร้อนเงินก็ขายทิ้งไปบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่สีดำเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ขอขิงหน่อยมันน่าจะเป็นตัวแรกในประเทศไทยด้วยล็อตแรกมันผลิต40หรือ90ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นน่ะเขาซื้อให้แล้วก็เอามาให้ซึ่งตอนนั้นน่ะตอนที่เป็นคอนเสิร์ต Live Go On ของ Potato เป็นช่วงที่ผมไปเล่นให้กับเขาพอดีแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งเพื่อนคนนี้ก็หิ้วกีตาร์ตัวนี้จากญี่ปุ่นมาซึ่งเขาเป็นแฟนเพลงของ Potato อยู่แล้วก็เอามาให้ผมซาวด์เช็คเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ใช้ในคอนเสิร์ตนั้นด้วยประมาณ 3-4 เพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่ก็คงเป็นภาพที่เราเห็นจากศิลปินที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นแบบ Eric Clapton อะไรเงี้ยนะที่เห็นว่าเขาใช้กีตาร์ Fender ก็เริ่มรู้จักตั้งแต่ตรงนั้นแหละเห็นภาพจากศิลปินต่างๆที่เราชื่นชอบในวัยที่เรายังเป็นแบบวัยเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกีตาร์นี่มันเราได้เห็นจากไอคอนอะไอคอนิกที่เราชื่นชอบหลายๆคนเขาใช้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะทำไมวงระดับโลกศิลปินระดับโลกเขาถึงเลือกใช้แบรนด์นี้อะไรเงี้ยนั่นแหละผมเลยคิดว่าผมพูดได้เต็มปากว่า Fender เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เข้ากับผมแล้วก็เหมาะกับผมมากๆอันนี้ในฐานะที่เป็นทั้งคนเล่นแล้วก็คนที่ชอบซื้อกีตาร์ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะหนีไม่พ้น Fender Richie Hausen นะครับก็จะมีทั้งตัวที่เป็นสีดำที่บอกเนี่ยก็จะใช้อัดเสียงอยู่บ่อยๆนะครับรวมถึงตัวที่เป็นสี Sunburst เป็นตัว
เก่งของผมอีกหนึ่งตัวก็ตัวนั้นก็ใช้ทั้งไลฟ์คอนเสิร์ตบ่อยมากนะครับตั้งแต่ช่วง AB Normal จนมาถึงที่ไปเล่นกับ Potato ซึ่งผมคิดว่าคนที่รู้จักผมมากขึ้นเนี่ยในการใช้เทเลน่าจะเป็นช่วงที่ผมเล่นกับ Potato นะใช้เทเลเล่นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมือกีตาร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่วินเนี่ยเขาก็ใช้กีตาร์ที่เป็นปิกอัพเป็นฮัมบักเกอร์ฮัมบักกิ้งอะไรแต่ผมเลือกใช้เทเลซึ่งก็จะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ้ยมันจะเอาอยู่เหรออะไรเงี้ยจะได้ไหมเล่นเพลงที่เป็นแบบหนักๆแบบนั้นในเพลงของ Potato แต่ก็สุดท้ายผมก็เลือกใช้ Fender Richie Cousen เล่นแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งผมแล้วก็ทั้งวงของเขาด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับน่าจะเป็น2ตัวเก่งของผมนะเทเลที่เป็นตัวเก่งก็สี Sunburst แล้วก็ตัวสีดำใช้ทั้งอัดเสียงทั้งไลฟ์ AB Normal Potato จนมาถึง Ghost จนมาถึงทำงานเบื้องหลังทีมองค์เก่งเนี่ยก็จะใช้เทเลอยู่ตลอดใช่รู้สึกว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันตอบกับสิ่งที่เราต้องการคือแต่ก่อนนะอาจจะด้วยความที่รู้สึกว่ากีตาร์จะต้องเสียงแบบหนาหนาใหญ่ๆอ้วนๆอะไรเงี้ยพอเล่นจริงๆผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันจะเล่นได้ไม่นานเวลาที่เรานั่งเล่นอยู่หรืออะไรเงี้ยแต่กับ Fender ที่เป็นแบบ Single Coil เป็นแบบอย่างเงี้ยมันให้ซาวด์บางอย่างที่มันใสแล้วก็เวลาเราเล่นอยู่กับบ้านหรือว่าเล่นในสตูดิโออะไรเงี้ยมันเหมือนเราได้ยินเสียงที่มันพอดีกับที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า Fender ตอบโจทย์ในตรงส่วนเรื่องของซาวด์แล้วก็การออกแบบของเขาอะไรเงี้ยก็เลยนำมาใช้ใช่ครับผมคิดว่า Fender เนี่ยเป็นกีตาร์ที่มันไม่เคยหายไปไหนจากวงการผมว่ามันคือประวัติศาสตร์ของดนตรีไปแล้วน่าจะพูดได้เต็มปากพอสมควรว่า Fender คือหนึ่งคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดครับฝากผลงานนะครับตอนนี้ก็จะมีทีมองค์เก่งนะครับทีมองค์เก่งเนี่ยก็จะเจอเลยว่าเราทำงานเบื้องหลังให้กับพี่ๆศิลปินพี่ๆน้องๆหลายๆวงมากมายนะครับไปตามดูกันได้นะครับรวมถึงศิลปินในค่ายมีเรคคอร์ดนะครับที่มีพี่ฟองเบียร์นะครับดูแลอยู่นะครับอันนั้นก็คือในพาร์ทที่ผมทำเบื้องหลังนะครับส่วนงานของวงครับตอนนี้ก็วงโกสก็ยังมีเพลงอยู่นะครับไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะกลับมาอีกนะครับแล้วก็มีวงเดอะน็อกนี่ก็ใช้ Fender เลยนะครับเป็นงานเรียกว่ากีตาร์3คนนะเป็นงานบรรเลงกีตาร์อย่างเดียวเลยนะครับส่วนอีกงานก็เป็นงานหมาติดเกาะครับอันนี้เป็น Channel YouTube ชื่อว่าหมาติดเกาะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันได้นะครับถ้ารักกันชอบกันก็ติดตามกันครับฮ่องๆท่านี้เลยฮ่องๆโตมากับ Fender